เงินเท่านั้นที่นอก everything ธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินครั้งแรกนะคะได้เปิดกระเป๋าเปิ้ลไอรีนนะคะไม่ได้เตรียมตัวเลยเนี่ยแม่รายการเราคือไฟไหม้โอเคไฟไหม้รายการไฟไหม้เปิดแล้วนะเปิดเลยแม่นะคะแม่ทั้งตัวแม่เนี่ยเท่าไหร่อันนี้3แสนกระเป๋าเท่าไหร่ทำไมเพลงนี้ถึงมีอุปสรรคเยอะที่สุดคือแบบ6ปีอ่ะคือสุดท้ายเรามาโดนก๊อปปี้อีกแรงมากไม่กล้าโกหกเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะครับกลับมาพบกับรายการขอดูแบ็คนะคะพบกับโซบีเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเรามีตัวแม่ Everything Money ต่างๆโอ้ยบอกเลยว่าเพลงไม่มีใครไม่รู้จักคนนี้ค่ะแม่เปิ้ลไอรินนั่นเองค่ะแม่สวัสดีค่ะเพลงฮิตอะไรนะคะแม่มันนี่ฟังแล้วรวยค่ะนิดนึงนิดนึงท่อนฮิตเงินเท่านั้นที่นอก everything ธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินขับ Porsche แล้วมันฟินจน red carpet ขับปาร์ตี้ที่มีแต่ธีมได้ข่าวว่าท่อนนี้หมายมั่นปั้นมือให้ติดหูเลยพี่ไม่ได้ถึงกับหมายมั่นปั้นมือพี่แค่ลงคาถาลงของเอาไว้ว้าแม่มาถึงลงคาถาเลยหรอคือตอนที่ทำทีเซอร์ใช่ไหมค่ะเขาโปรดิวเซอร์ก็ให้พี่เลือกว่าจะประโยคไหนประโยคนี้ดีกว่าขับ Porsche แล้วมันฟินแล้วพี่บอกเขาว่าไปใส่ Echo Fin กว้างๆเลยนะเสร็จแล้วก็ไปสวดมนต์คือจริงๆอ่ะมันเป็นเวลาที่เราต้องสวดมนต์พอดีสวดมนต์ตอน4 ทุ่มครึ่งใช่ค่ะเพราะว่าจะนอน4 ทุ่มครึ่งก็ไปสวดมนต์แล้วก็อธิษฐานจิตด้วยว่าด้วยเดชด้วยอำนาจแห่งบุญนี้ลูกเนี่ยมีจิตตั้งต้นที่อยากจะให้เพลงนี้เป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจกับผู้คนขอให้เพลงนี้ไปกังวานไปก้องในหูในหัวเขาให้หมดเลยนะเงินเท่านั้นที่นอก everything ธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินขอเปิดกระเป๋าแม่ได้ไหมอ๋อได้เลยครั้งแรกนะคะได้เปิดกระเป๋าเปิ้ลไอรินนะคะซุปเปอร์สตาร์ปี2023นะคะบอกเลยว่าไม่มีใครหยุดแม่อยู่วันนี้เราจะมาดูว่าซุปเปอร์สตาร์คนนี้ค่ะเขามีอะไรบ้างไม่ได้เตรียมตัวเลยเนี่ยแม่รายการเราคือไฟไหม้โอเคไฟไหม้นะรายการไฟไหม้กระเป๋าใบนี้จริงๆแล้วมันเป็นกระเป๋าเดินทางค่ะแล้วพี่ก็วันนี้พี่จะขนชุดมาในชุดที่ใส่เนี่ยพอใส่เสร็จพี่ก็เปลี่ยนชุดกลับอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอากระเป๋าที่มันเป็นค่อนข้างใส่ของได้จุนิดนึงอ่ะเปิดแล้วนะเปิดเลยแม่แรกนะคะอันดับแรกเอาอะไรดีอ่ะเอาน้ำหอมก่อนละกันอันนี้พี่ใช้เป็นเคล็ดน้ำหอมเนี่ยเป็นคลินิกแฮปปี้ซึ่งพี่อ่ะถือเคล็ดว่าชื่อเขาอ่ะแฮปปี้ก็คือว่ามีความสุขพลังเอเนอร์จี้ดีเวลาที่เราทุกอย่างมันทุกอย่างมันมีเคล็ดหรอแม่แล้วก็ฉีดได้พี่เชื่อเรื่องอย่างเราเห็นคำว่าแฮปปี้เราก็รู้สึกพลังงานในตัวเรามันก็บวกขึ้นโอเคก็มีอันนี้เวลาเหนื่อยก็จะฉีด1นะคะ2ก็เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางของ Dior คือเซนดิออร์ก็จะมีเครื่องสำอางอยู่ในนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีกล่องคอนแทคเลนส์มีนู่นนี่นั่นก็เครื่องสำอางทั่วไปของผู้หญิงเนาะทั่วไปเนาะจุกจิกก็เติมหน้าบ้างเติมหน้าบ้างเวลาเหนื่อยแล้วก็เติมบ้างอะไรบ้างเนาะอย่าให้หน้าเราเพลียเนาะแม่เนาะต้องเออต่อไปก็จะมีเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อตัวโปรดเลยก็จะไว้คลุมเวลาหนาวของแบรนด์อะไรคะแม่อันนี้เป็น Chanel ค่ะตัวนี้เป็นตัวโปรดเลยเลิศนะคะตัวนี้เท่าไหร่คะแม่ตัวนี้ประมาณกับ 300,000 ว้าย 200,000 เป็นบุญของฉันที่ได้จับเสื้อราคา 300,000 นะคะคุณผู้ชมค่ะต่อไปค่ะต่อไปนะคะก็จะไม่มีอะไรแล้วจะ2อะไรคะผ้าป่าเหรอคะค่าตัวค่าตัวงานก่อนอันนี้ก็เป็นถุงมือที่เราเอามาเผื่อทำไมเปิ้ลไอรีนจะต้องมีถุงมือด้วยหลายคนไม่รู้ก็คือเรามาร้องเพลงอ่ะแล้วเรามีความรู้สึกว่าอย่างเพลงเปิ้ลอ่ะสตาร์ทเพลงด้วยการแบบตึ้งมันดูมีพลังดีแล้วมันมีอะไรซัมติงให้ดูแบบว่าไม่เบื่อค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะเป็นมือถือแม่โทรศัพท์มือถือกระเป๋าใหญ่ขนาดนี้แม่มีแค่นี้เองเหรอเดี๋ยวก่อนนะอ๋อมีแว่นแว่นของอะไรคะแว่นของหลุยส์วิตตองเออแม่ทั้งตัวแม่เนี่ยเท่าไหร่อันนี้3แสนกระเป๋าเท่าไหร่กระเป๋าใบนี้40,000กว่าบาทมาด้าแว่นก็ประมาณ 15,000ค่ะรวมๆแล้วประมาณ300,000 300,000เออโอ้ว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าธนบัตรเท่านั้นที่ทำมีกำไรคาเทียอยู่ประมาณ100,000กว่าบาทอ๋ออุ้ยแม่คะหนูป้นนะคะแม่เดินออกไปนะคะแต่งตัวเยอะขนาดนี้เดี๋ยวโดนป้นนะคะแม่เดี๋ยวคนหมั่นไส้แม่คะเห็นว่าทุกคนพูดถึงเพลงนี้เยอะมากๆไม่มีใครร้องไม่ได้แม่แบบแม่คิดว่าเพลงนี้มันจะดังแบ่งเป็น3ส่วน
อันดับแรกเนี่ยพี่ไม่คิดว่าจะมาไกลได้ขนาดนี้แต่ลึกๆเนี่ยพี่อ่ะก็เฝ้าถามตั้งแต่ต้นแล้วว่าทำไมเพลงนี้ถึงมีอุปสรรคเยอะที่สุดคือแบบเปลี่ยนมา8โปรดิวเซอร์แล้วก็โดนโกงแล้วโดนโกงอีกร้องไห้แล้วร้องไห้อีกกับเพลงนี้เห็นว่าเป็นปีนะแม่กว่าจะคลอดเพลงเดียว6ปีอ่ะคือสุดท้ายเรามาโดนก๊อปปี้อีกเราก็เลยแบบโหแบบร้องไห้กับเพลงนี้บ่อยมากแล้วเราก็ถามตัวเองว่าตั้งใจให้กำลังใจคนน่ะแล้วใครให้กำลังใจเราวะแล้วน้ำตาเปิ้ลก็ไหลแหม่แหม่แล้วเปิ้ลก็แบบตอบตัวเองได้เปิ้ลบอกว่ามันต้องมีรางวัลดิมันต้องมีรีวอร์ดอยู่ท้ายเพลงดิเปิ้ลเชื่อว่าเหมือนกับโลกนี้เป็นแรงดึงดูดเปิ้ลเชื่อเรื่องฟิสิกส์ควอนตัมเปิ้ลเชื่อว่าคือทุกคนบนโลกนี้ตราบใดที่หัวใจคุณยังเต้นอยู่เนี่ยคุณมีแรงดึงดูดตอนนี้คนก็เต้น TikTok สนั่นไงแม่เป็นยังไงบ้างความรู้สึกเชื่อไหมว่าเปิ้ลเนี่ยน้ำตาซึมทุกวันเลยพอเราเปิดดูทุกวันเลยใช่ไหมทุกวันก่อนนอนเนี่ยทำกันบ้านแล้วกดไลค์ให้นี่ใครไลค์น้อยเนี่ยจะไปกดให้เลยไปช่วยเอาไว้กำลังใจครับวันนี้เราก็เข้าไปดูนะมีคนกำลังทำงานออฟฟิศอยู่แล้วเขาบอกว่าเวลาเหนื่อยต้องท่องคาถานี้เงินเท่านั้นที่นอก everything ธนบัตรเท่านั้นแม่มีคนบอกว่าเขาเอาเพลงแม่ไปสวดมนต์เป็นคาถาด้วยนะแม่เห็นคลิปไหมเห็นก็เราก็ยังนึกว่ามันก็คือเอฟเฟกต์จากความคิดของเราไงค่ะเพลงที่แม่แต่งไปมันโดนก๊อปปี้ได้ยังไงแม่ก็คือโปรดิวเซอร์เพลงที่ทำเพลงให้คนที่3อ่ะนะเขาเป็นคนที่แนะนำเพื่อนว่าเพื่อนเขาทำ MV เพื่อนทำ MV นะแล้วก็เอาผลงานที่เป็น100ล้านวิวจากซุปเปอร์สตาร์คนหนึ่งมาให้ดูเราก็เลยไว้ใจ 100% เลยเรียกเขามานั่งคุยคอนเซปต์บอกรายละเอียดทุกอย่างเลยตั้งแต่เขามีเนื้อเพลงเราแล้วก็ตัวเส้นเรื่องสตอรี่บอร์ดแล้วปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นเขาก็หายไปหายไปเลยคือโทรติดต่อไม่ได้แล้วผ่านไป2เดือนมันก็กลายเป็นเพลงของศิลปินอีกคนนึงว้ายจริงๆแรงมากไม่กล้าโกหกเลยไม่เป็นไรหรอกเปิ้ลยอมเปิ้ลยอมให้แบบคนมาแย่งของคนอื่นได้เนี่ยมัน energy เนี่ยน้อยเลยนะว้ายนอกจากปล่อยซิงเกิลแล้วเห็นว่ามีทำธุรกิจเสื้อผ้าด้วยทำหลายอย่างมากหนึ่งก็คือทำอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็สองก็คือทำเกี่ยวกับพวกไลฟ์สดนี่คือไลฟ์ตอนแรกๆอ่ะเอาแค่ของในตู้เสื้อผ้าที่เราใช้แล้วออกมาแชร์กันแล้วก็ให้ทุกคนได้แบบว่าใช้ของราคาเบาๆทำไปทำมาลูกค้าเพิ่มพูนแล้วก็คนก็มาถามเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังไลฟ์อยู่แต่ว่าเฉลี่ยแล้วสักประมาณเดือนละครั้ง2ครั้งก็คือทำเป็นงานอดิเรกเป็นฮ็อบบี้มากกว่าไม่ได้ซีเพราะว่าหลักๆแล้วตอนที่เดินสายออกรายการร้องเพลงอย่างเดียว ตอนนี้แม่คืนยืนหนึ่งแล้วนะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะก็คือเปิ้ลเชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้รับการซัพพอร์ตจากทุกคนมากกว่ามันไม่ใช่ว่าตัวเปิ้ลคนเดียวด้วยเพราะว่าทุกๆคนให้โอกาสเปิ้ลไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆนะคะอย่างอมรินทร์ทีวีนะคะที่เปิ้ลมาเยี่ยมบ่อยๆแล้วก็ยังมีน้องๆเด็กๆทุกคนเหมือนเมื่อวานเนี้ยเปิ้ลนะมีโอกาสไปเที่ยวไปทำงานที่สยามแล้วเสร็จแล้วเปิ้ลก็เดินลงมาเหมือนจะหาอะไรทานอุ้ยเด็กนักเรียนม.4 ม.5วิ่งมาแบบพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบอุ๊ยดีจังเราสามารถไปนั่งในใจกับเด็กๆกับฟันแท้ฟันน้ำนมแม่เป็นฟันแท้แล้วล่ะม.4 ม.5ขวัญใจฟันแท้ขวัญใจฟันแท้ฉายาใหม่ขวัญใจฟันแท้โอเคคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเต็มอิ่มกับแม่เปิ้ลไอรีนมากๆขอเรียกแม่เนาะเพราะว่าเป็นตัวแม่ในวงการก็ฝากนะคะทุกคนไปซัพพอร์ตแม่เยอะนะคะเต้นกันอีกได้เพราะเพลงนี้ดังทั้งปีแน่นอนไม่ต้องห่วงค่ะอ่ะคุณผู้ชมขาสำหรับวันนี้นะคะโซบีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกับรายการขอดูแบ็กกันได้ใหม่นะคะเทปหน้าจะเป็นใครรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่เปิ้ลนะคะสวัสดีนะคะปังๆนะคะแม่